อ่าตอนนี้ควายที่เราใช้ออกสนามเป็นประจำที่ไปเก็บกวาดรางวัลมาเนี่ยมีกี่ตัวครับมี2ตัวครับครับมีเจ้าเพชรจ้าครับกับเจ้าพระจันทร์ฉายส่วนเจ้าเพชรจ้าครับเป็นลูกของทองใบครับแล้วครับแล้วแม่เขาเป็นลูกเพชรดำครับสายเพชรอุดรครับแต่แม่เขาเสียไปตั้งแต่เขาอายุประมาณ 7-8 เดือนครับใช่ครับแล้วเขาก็มองเขาว่าเขาสามารถเดินสายได้เดินประกวดได้ครับเขามีพัฒนาการที่ดีของเขาครับพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆเลยครับจากตอนเด็กครับพี่เพชรจ้าก็คือควายดำหรือควายเผือกควายเผือกครับเพชรจ้าครับเพราะแม่เขาเผือกครับแต่ทองใบเขาเป็นดำครับครับอีกตัวนึงชื่อพระจันฉายครับพระจันฉายใช่ครับแม่เขาเป็นแมรี่ครับสายชลบุรีร้อยเลยครับใช่ครับพ่อเขาตะวันฉายครับชอบพ่อเขาตั้งแต่ตอนพ่อเขายังไม่ถ่ายฟันเลยครับขอพี่เขาทับไว้จนถ่ายฟันพี่เขาเลยให้ทับครับใช่ครับเพราะว่าตะวันฉายนี่พ่อมันเป็นใบหยกครับครับใช่ครับพ่อมันสวยตะวันฉายโครงสร้างมันใหญ่มากใช่ใช่ครับพี่ชอบเราก็เลยเอาหน้าตาบ้านเราไปใส่ใช่ครับให้มันหล่อขึ้นวันนี้ก็คือเริ่มเก็บรางวัลก็ได้เพิ่งได้ครั้งแรกครับพี่ใช่ครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่ามันจะเข้าไปติด1 ใน 5ด้วยใช่ครับก็เพิ่งเลี้ยงเป็นอะไรเป็นครับมีพี่เขาคอยสอนมีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้มันอายุกี่ปีครับ15เดือนครับ15เดือนก็ปี3เดือนครับเราค่อยไปดูตัวจริงกันเนาะใช่ครับใช่ครับตอนนี้มีอยู่หลักๆคือ2ตัว2ตัว2ตัวครับใช่2ตัวอ่ะมาดูสายประกวดนะครับตัวนี้เพิ่งได้รางวัลมาหมาดๆที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดอยู่ข้างนอกให้ชัดๆกันเลยนะครับนะครับตัวนี้ทีเด็ดนะครับอยากให้พี่น้องได้ดูนะครับแนวทางการพัฒนาของคอชมเพนนะครับที่เข้าสนามประกวดนะครับเพิ่งได้รางวัลมานะครับตัวนี้อยากแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรน้องแฟงครับพระจันทร์ฉายครับเพราะเขาคือตะวันฉายครับชัยชนะฟาร์ม4คิวครับใช่ของพี่โจตัวนี้อายุกี่เดือนแล้วครับผม15เดือนครับตัวนี้15เดือนใช่ครับเป็นลูกของตะวันฉายเนาะใช่ครับแม่เขาเป็นแม่มะลิครับตัวเผือครับอันนี้คือสายชลบุรีกับสายอุทัยใช่ครับโอ้นี่คือมาดูนะครับดูการพัฒนาของทอชมเพนนะครับน้องแฟงนะครับลูกชายของเสียทู่นะครับมีพัฒนาจนเข้าสนามประกวดนะครับใช่จนติดรางวัล นะครับให้ดูหน้าตากันใกล้ๆนะครับหน้าสวยนะครับหล่อใช่ครับพี่น้อยเขาตั้งให้ครับไอ้หนุ่มหน้าคมครับเด็กคนมีของดูคอนะครับดูคอนะครับช่วงคอนะครับแข้งขานะครับเล็บนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่วงท้ายนะครับเป็นควายที่พัฒนาเพื่อมาล่ารางวัลโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ลูกเกิดเป็นลูกเกิดเลยใช่ไหมน้องแฟลูกเกิดเลยครับโอ้ครับลูกเกิดที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับเกิดที่นี่เลยเนาะใช่ครับเกิดที่นี่เลยครับครับนี่ก็เป็นผลผลิตของฟาร์มนะครับพัฒนาจนเข้าสนามประกวดแล้วก็ได้รางวัลมานะครับฝากท่านผู้ชมติดตามอีกตัวนะครับสำหรับทอชมเพนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวให้น้องแฟงพูดถึงประวัติให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตัวนี้ชื่อเพชรจ้านะครับแม่เขาเป็นน้องสาวของมะลีครับแม่มะลีใช่แล้วก็เขาอายุก็เกือบ2ขวบได้แล้วครับตัวนี้มีใบเกิดหมดครับนี่เป็นลูกทองใบครับใช่
ก็ได้ที่ได้งานราชบุรีครับติดติ่ง1ใน5แล้วก็ที่2ปราจีนที่4ชัยภูมิครับแล้วก็ที่2พิษณุโลกครับพิษณุโลกงานล่าสุดใช่มั้ยครับใช่ครับโอ้โหนะครับเพชรจ้านะครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วน้องแฟงเกือบ2ปีได้แล้วครับเกือบ2ขวบแล้วเกือบ2ขวบนะครับความสูงก็น่าจะ140บวกแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับวัดล่าสุด140กล้ามเนื้อช่วงลำตัวดีมากนะครับสำหรับเพชรจ้านะครับนี่เป็นควายที่เกิดจากการพัฒนาของฟาร์มทอชมเพนครับนะครับลูกเกิดที่นี่เลยเนาะน้องแฟงเนาะลูกเกิดครับแม่เขาเสียไปมาตอนเขาเจ๊7เดือนได้มา5 6 7เดือนครับแม่เขาเสียไปให้ดูหน้าชัดๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีคนสนใจนี่คือตัวนี้แบ่งไหมแบ่งครับแบ่งครับนะครับตัวนี้มาดูตัวจริงก่อนแล้วค่อยคุยราคาครับแต่ไม่ได้เปิดแพงครับเปิดให้เอาไปเลี้ยงกันครับตัวนี้ติดรางวัลนะครับใช่ครับมีรูปมนครับตัวนี้พี่น้องเกษตรกรสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาที่ฟาร์มนะครับถ้าอยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ทำสายคุมฝูงนะครับติดต่อมาที่เสี่ยทู่หรือน้องแฟงน้องโฟกนะครับได้เลยนะครับ